โอเป็นไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดูฟาไดส์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับทีมชาติอย่างยูโรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแน่นอนผมจะต้องมาอวดฉลาดให้ทุกคนดูเพราะผมคือฟีฟ่าเจ้าของฟุตบอลนะแล้วก่อนอื่นเลยผมต้องเตือนก่อนสปอยเลอร์เลิร์ทเพราะนี่คือผลฟุตบอลในอนาคตยูโร2024คือคุณไม่จำเป็นต้องอดทนรออีก1เดือนเพราะวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งนั้นกับคุณและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ไปแล้วคุณรู้สึกโมโหคุณโกรธคุณขัดจิตสิ่งที่ผมพูดมุมมองของผมเนี่ยก็จำเอาไว้อย่างนึงนะครับว่าความจริงมันมักเจ็บปวดเสมอเอาจริงๆสำหรับใครที่ดูไปแล้วมันรู้สึกแบบขัดจิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จำเอาไว้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเฉยๆเพื่อขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยผมอยากที่จะมาลองทำนายดูว่ามุมมองของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแค่นั้นเองอะไรอีกเรื่องนึงผมมั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะตัดไม่ทันในตอนฟุตบอลกำลังจะเริ่มพอเนี่ยคือคืนวันศุกร์อะโอเคนะวันศุกร์20:50เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยถ่ายก่อนคู่แรกที่จะเตะแล้วว่าตอนที่คุณดูคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายคู่เตะกันไปแล้วเพื่อไม่ไปกัดเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูภาพประกอบไปด้วยแล้วกันนะกรุ๊ป A เนี่ยประกอบไปด้วยเจ้าภาพเยอรมันสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งดูเผินๆเนี่ยมันอาจจะง่ายแต่ด้วยความเป็นเยอรมันโดยเฉพาะยิ่งในเยอรมันยุคหลังๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช็อกโลกแล้วก็ตกรอบได้เสมอแต่หนึ่งสิ่งที่ผมว่าค่อนข้างจะโชคดีเลยก็คือนัดเปิดสนามเนี่ยนัดแรกได้เตะเจอสกอตก่อนซึ่งใน4ทีมนี้เนี่ยสกอตแลนด์ก็ดูเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะด้อยประสบการณ์มากที่สุดอ่ะแต่ก็อย่าลืมนะว่าฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยเยอรมันก็ตกรอบแบ่งกลุ่มมาส่วนในยูโรเนี่ยก็ตกรอบ16มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยการตกรอบมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นก็ได้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยขุมกำลังของเขาด้วยฟอร์มที่เพิ่งชนะฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์มาในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยนั่นคือผลที่สำหรับผมและเยอรมันเนี่ยก็จะเข้าเป็นแชมป์กลุ่มในกลุ่มนี้ไปก่อนไปกันที่สกอตแลนด์สกอตแลนด์เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเยอรมันเนี่ยฟอร์มโคตรมากๆเนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะสกอตแลนด์เนี่ยอยู่ในฟอร์มที่กำลังแย่มากๆแม้ว่าในช่วงรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มจะระเบิดมากๆชนะมา5นัดรวดและมันไม่ใช่แค่ทีมไก่กาอาราเล่นะมันเป็นแบบสเปนนอร์เวย์จอร์เจียแต่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยเหมือนทีมที่กำลังจะหมดแรงอ่ะเพราะหลังจากแพ้อังกฤษ 3-1 เนี่ย9นัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะแค่นัดเดียวอ่ะซึ่งชนะทีมอย่างจิบราลต้าและนั่นคือผลที่ผมมองว่าสกอตแลนด์เนี่ยจะจบไว้ในกลุ่มนี้นี้เราก็ต้องมาชิงที่2กับที่3กันแล้วฮังการีกับสวิตเซอร์แลนด์ฮังการีเนี่ยนำทับมาด้วยโดมินิกโซโบสไลซึ่งถือว่าเป็นทั้งกัปตันและตัวความหวังของทีมเลยสำหรับผมด้วยประสบการณ์ด้วยมีความเก๋าดูแบบว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีในช่วงหลังๆเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าฮังการีน่าจะเบียดเข้าที่2ได้ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นทีมที่เรารู้จักกันดีคือแม้ว่าทีมของเขาอาจจะไม่ได้มีนักเตะอะไรแบบซูเปอร์สตาร์แบบว่าฮอตฮอตอะไรขนาดนั้นแต่หนึ่งสิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์มีก็คือความสมดุลและเรารู้ดีว่าในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติแบบนี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทีมที่มีความสมดุลเนี่ยมักทำได้ดีกว่าทีมที่พึ่งซาแค่คนเดียวอ่ะนั่นคือผลที่เราเห็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมักจะเข้ารอบไปบ่อยๆแต่ในปีนี้แม้ว่าการเนชากากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตของเขากับไบเอร์เลเวอร์คูเซนอยู่รวมถึงคันจีกับเยนซอมเมอร์ที่มีลูกประสบการณ์อยู่แล้วอะแต่ด้วยตัวความหวังอย่างชาเกอรี่เขาเริ่มที่จะแก่แล้วซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ขาดหายไปณตอนนี้สำหรับผมเนี่ยให้สวิตเซอร์แลนด์จบที่3ในกลุ่มนี้เพื่อไปลุ้นกับกลุ่มอื่นและกันกลุ่มต่อไปกลุ่ม B เป็นกลุ่มออฟเดตอย่างแท้ทรูกลุ่ม B เนี่ยประกอบไปด้วยสเปนโครเอเชียอิตาลีแล้วก็อัลเบเนียสเปนเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างมีความบาลานซ์ระดับหนึ่งแน่นอนมีดาวรุ่งที่น่าจับตามองเยอะแยะเบรดี้กาบี้ยามาลแต่ในเวลาเดียวกันก็มีตัวประสบการณ์ตัวแบบเก่าๆตัวที่แบบอยู่ในฟอร์มที่ฮอตๆอย่างโรดี้ช่วยคุมแดนกลางอยู่ถ้ามันจะมีจุดอ่อนในทีมชาติสเปนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแนวหลังสักนิดนึงซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมองข้ามเข้าไปแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยสเปนถือว่าเป็นอีกทีมนึงเลยนะที่อันตรายมากๆในฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ก็สำหรับผมแล้วผมให้สเปนเป็นแชมป์กลุ่มไปทีมต่อไปโครเอเชียแม้ว่าจะเป็นทีมที่มักสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นบ่อยๆในฟุตบอลโลกแต่สำหรับฟุตบอลยูโรเนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วเขาจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วในปีนี้จอมทัพคนสำคัญอย่างลูก้าโมดริชเนี่ยก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วอะอย่างไรก็ตามด้วยกองกลางที่แน่นอย่างโควาซิชโบโชเวตและในยังมีควาดิโออีกผมว่าควาดิโอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะเลยที่น่าจับตามองมากในปีนี้ก็นั่นแหละผมมองว่าด้วยการที่กลางเขาแน่นมากๆเนี่ยยังไงก็พอที่จะเก็บผลไปได้เพราะฉะนั้นผมให้โครเอเชียเข้าที่2ไปส่วนอิตาลีถือว่าเป็นขวัญใจคนไทยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นที่อายุเกินสักแบบ25อัพขึ้นไปจนถึงประมาณ40เนี่ยแต่สำหรับอิตาลีเป็นอะไร
ที่ค่อนข้างที่จะคาดเดายากมากๆเลยนะสำหรับผมเพราะปีหนึ่งเฮ้ยก็เล่นโคตรดีหรือว่าเล่นไม่ดีแต่ก็ไปถึงแชมป์ได้ส่วนอีกปีหนึ่งเล่นดีแต่ก็ตกรอบแรกหรืออย่างฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเล่นเลยด้วยซ้ำแถมการที่กองหน้าของเขาไม่ได้มีเอ็มโมบิเล่แล้วต้องไปหวังพึ่งแบบสคามาคาต้องไปหวังพึ่งแบบลาสปอดารีมันดูแบบยากสักนิดนึงอะแต่อย่างน้อยในกลุ่มนี้เนี่ยผมให้ที่3ไปแล้วกันส่วนอีกทีมนึงในกลุ่มนี้อย่างอัลเบเนียเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะผมมองว่าเป็น1ทีมเลยถ้าเกิดว่าไปอยู่กลุ่มอื่นที่ไม่กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็น1ในมาเมื่อที่น่าจับตามองมากๆในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ได้แต่ด้วยการที่โชคไม่ดีแล้วไม่ตกในอยู่กลุ่มนี้คือแบบกลุ่มอื่นไหนก็ได้อะที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ก็เป็น1ทีมเลยที่ผมจะไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเข้ารอบได้อาจจะเป็นอันดับ3แต่ถ้าเกิดว่าถามตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยผมก็ขอให้เขาจบอันดับ4ก่อนละกันไปกันที่กรุ๊ป4กรุ๊ป4เนี่ยประกอบไปด้วยสโลวีเนียสโลวีเนียถูกแล้วเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษสโลวีเนียเนี่ยคือมีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้ชนะในบางนัดที่ไม่สมควรที่จะชนะได้คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าคุณไม่เสียประตูเนี่ยคุณก็มีโอกาสเข้ารอบเยอะแล้วอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์มากๆอย่างโอบักเนี่ยเขาก็น่าจะพอที่จะช่วยสโลวีเนียในบางนัดได้ส่วนหน้าสุดเบนจามินเชสโก้หนึ่งในกองหน้าที่เนื้อหอมที่สุดในยุโรปณตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่อยากแสดงความสามารถของเขาคือยิ่งถ้าเกิดเขาเล่นดีค่าตัวก็จะเยอะขึ้นยิ่งมีทีมให้เลือกเยอะขึ้นยิ่งมีข้อต่อรองได้เยอะขึ้นและนั่นก็คือเหตุผลนะที่ผมมองว่าสโลวีเนียเนี่ยอาจจะพอเข้าที่2ไปได้แต่เดี๋ยวขอดูอย่างอื่นก่อนละกันทีมต่อไปเดนมาร์กเดนมาร์กเนี่ยจะไม่ใช่เดนมาร์กที่เรารู้จักกันมาในก่อนหน้านี้คือมันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักในเชิงแบบตัวนักเตะนะแต่หมายถึงว่าแบบว่าความมีเสน่ห์ความมีมนต์ขลังอ่ะเพราะดูจากฟอร์มล่าสุดอ่ะที่ไปเจอแบบซานมาริโน่ทีมที่แบบว่าแทบจะไม่เคยชนะใครเลยในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยก็ยิงได้แค่2ลูกในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยเจอทีนึงก็ยิงเป็น7ยิง10ยิง15บ้างแหละทีมต่อไปเซอร์เบียเซอร์เบียเนี่ยเป็นทีมที่เรารู้จักคุ้นชื่อนักเตะกันดีเลยแหละเพราะทีมชาติของเขาเนี่ยก็มีนักเตะที่มีชื่อเสียงกันมาตลอดอ่ะอย่างในรอบนี้เนี่ยก็มีทั้งมิโตวิชวลาโฮวิชทาดิชแล้วก็มาลินโควิชซาวิชสำหรับผมเซอร์เบียเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทีมแบบอันเดอร์ด็อกที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยอ่ะคือแบบอ่ะผมขอโทษด้วยนะสำหรับแฟนสเปอร์แต่ว่ามันคิดภาพมันเป็นสเปอร์ที่แบบเฮ้ยเรารู้ว่าเขามีของดีเรารู้ว่าเขามีฝีมือเรารู้ว่าเฮ้ยโค้ชที่ดีหรือว่านักเตะที่ดีอ่ะแต่พอเอามาเล่นด้วยกันแล้วหรือแบบมันมีบางสิ่งบางอย่างมีแบบว่าคำสาปบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะให้เซอร์เบียเนี่ยไปถึงจุดนั้นแต่นั่นแหละผมค่อนข้างที่จะชัวร์นะไม่รู้ทำไมว่าเซอร์เบียเนี่ยอาจจะจบอันดับ3ในกลุ่มนี้ได้และทีหนึ่งแน่นอนอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่จับฉลากค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆเลยนะคือมองจากภายนอกดูเหมือนกับว่าเฮ้ยสบายสบายอังกฤษยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วเฮ้ยทำไมอยู่สายง่ายจังวะแต่เชื่อเถอะด้วยความที่เป็นอังกฤษเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันจะทำให้ยากอาจจะด้วยเพราะโค้ชเซาเกตเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนตัวแปลกๆบางทีก็จัดแผนแปลกๆอย่างไรก็ตามด้วยขุมพลังของเขาที่มีทั้งดาวซันโวมีทั้งซูเปอร์สตาร์มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งเลือดใหม่เนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเก็บได้สัก7แต้มเพื่อเข้าเป็นที่1ของกลุ่มนี้สรุปแล้วกลุ่มนี้เนี่ยผมให้อังกฤษเข้าที่1สโลวีเนียเข้าที่2เซอร์เบียที่3แล้วก็เดนมาร์กที่4แล้วกันต่อกันที่กรุ๊ปดีกรุ๊ปดีประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสโปแลนด์แล้วก็ออสเตรียอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยบวยในสายตาของผมก่อนในกรุ๊ปนี้นั่นก็คือฝรั่งเศส เราเล่นโปแลนด์และแม้ว่าเยอรมันที่เป็นเจ้าภาพกับโปแลนด์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ไกลกันนั่นก็หมายความว่าแฟนบอลที่ต้องการที่จะอยากเห็นปาฏิหาริย์ในพื้นแผ่นดินของเยอรมันสักครั้งนึงเนี่ยก็คงจะเยอะมากๆแต่ด้วยการที่ขาดเลวานอย่างน้อยๆ1นัดเนี่ยและเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลับมาแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเล่นเลยหรือเปล่าความฟิตของเขาเป็นยังไงหรือว่าฟอร์มของเขาตอนนั้นเป็นยังไงความมั่นใจเป็นยังไงเพราะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเลวานก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของชีวิตของเขาอะนึกออกใช่ไหมแถมในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็ต้องไปดูจุดโทษเอาชนะเวลส์เพื่อเข้ามาเล่นในครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมขอให้ที่4ไปแล้วกันทีมต่อไปเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคือทุกอย่างเขาสุกอย่างเต็มที่อ่ะอย่างกองกลางชาเวซซิมอนดาวรุ่งเลือดใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆคือโอเคเลยอาจจะไม่ได้มีหน้าเหมือนสมัยก่อนแบบวันเพอร์ซี่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเดปายคือนี่คือลองดาวซันโวจากวันเพอร์ซี่แค่5ลูกอ่ะอย่าลืมนะว่านี่คือเนเธอร์แลนด์หนึ่งในทีมที่ถ้าไม่รวมฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ต่อก่อนกับอาร์เจนตินาได้ดีที่สุดในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเลยนะแถมตัวเก่าๆอย่างฟานไดเดยองเดลิตอาร์เก้ดอมฟรีอะไรพวกนี้เนี่ยก็พร้อมอยู่เหมือนกันนั่นเกิดผลที่ผมให้เนเธอร์แลนด์จบที่2ทีมต่อไปออสเตรียจุดเด่นของทีมนี้ในปีนี้เลยก็คือการเพรสซิ่งของรังนิกแล้วนั่นคืออาวุธหลักของทีมนี้เลยคือสำหรับผมเนี่ยการเล่นของเขาคล้ายๆกับดอร์ทมุนด์ตอนที่เจอมาดริดเลยอ่ะ
คือแบบในช่วงครึ่งแรกที่เขาเล่นเพสซิ่งแล้วพอที่จะตัดบอลได้ทรานซิชั่นเร็วหน่อยเนี่ยแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ออสเตรียเนี่ยอาจจะมีในทัวร์นาเมนต์นี้เสียดายที่ขาดอลาบาไปแต่อย่างน้อยๆผมว่าการจบที่3แล้วไปลุ้นทีมอื่นเนี่ยก็พอที่จะเป็นไปได้นะส่วนทีมหนึ่งฝรั่งเศสทุกคนคงรู้อยู่แล้วและผมมั่นใจว่าทุกคนคงเห็นด้วยกันว่าเขาคงจะเป็นแชมป์ในกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเลยทุกๆตำแหน่งทุกๆผู้เล่นของเขาเนี่ยมีทั้งสตาร์มีทั้งซูเปอร์สตาร์มีทั้งโคสตาร์แล้วก็ดาวรุ่งที่กำลังมาแรงอีกคือการที่เข้าชิงบอลโลก2สมัยติดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ฟุกหรอกถูกไหมล่ะกรุ๊ปอีเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนเริ่มกันที่แชมป์กลุ่มในกลุ่มนี้ก่อนเบลเยียมคือก็จริงอยู่ที่ก่อนหน้านี้ในยุคโกลเด้นเจเนอเรชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆที่เขาไม่ได้แชมป์อะไรติดไม้ติดมือเลยแม้แต่ถ้วยเดียวอ่ะอาจจะขาดตัวเก่าๆไปบ้างแต่การที่คุณมีจอมทัพเป็น KDB เควินเดบรอยน์อ่ะแน่นอนเขาสามารถที่จะสร้างสรรค์สร้างความพิเศษสร้างปาฏิหาริย์บางสิ่งบางอย่างกับทีมได้หรือแม้กระทั่งลูกากูกองหน้าที่บางครั้งหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นมีมเป็นตัวตลกเนี่ยแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยเขาก็พอที่จะเป็นตัวความหวังให้กับทีมชาติได้นะเพราะอย่าลืมนะว่านี่คือดาวสันโวสูงสุดของทีมชาตินะหรือถ้าเกิดลูกากูไม่ไหวจริงๆปล่อยไกลอีกเนี่ยก็ยังมีโอเพนด้าที่เป็นกองหน้าดาวรุ่งกำลังมาแรงมากๆไหนจะมีโดกูทอสซาแล้วก็ CDK อีกก็สำหรับผมแฟนแมนซิตี้เนี่ยเอาใจช่วยดูบอยด้วยทีมต่อไปสโลวาเกียเป็นทีมที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเคี่ยวมากๆนะเวลาที่เจอทีมที่เหนือกว่าคือคาเชเกียเรารู้ว่าเขาจะเล่นยังไงคือด้วยประสบการณ์ของเขาและด้วยความเคี่ยวของเขาเนี่ยเพราะว่าอาจจะพอเก็บผลไปได้บ้างแล้วก็ไปเบียดลูกได้เสียยูเครนเพื่อเข้าที่2ไปทีมต่อไปโรมาเนียโรมาเนียเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะหน้าใหม่มากๆในยุคหลังๆเพราะครั้งล่าสุดที่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆระดับชาติเนี่ยก็คือ2016และในรอบนั้นเนี่ยก็ตกรอบแรกเหมือนกันด้วยประสบการณ์ของทีมชาติเนี่ยก็ให้ที่4แล้วกันทีมสุดท้ายในกลุ่มนี้ยูเครนคือนักเตะยูเครนเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้กับคนในประเทศของเขาในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบนี้ได้แต่สำหรับผมนะซิงเชงโก้คือบางครั้งก็เก่งนะแต่บางครั้งก็แบบพยายามมากเกินไปแบบพยายามแสดงออกมากเกินไปแบบเหมือนแบบโชว์power มากจนเกินไปจนบางครั้งมันเป็นสิ่งที่กดดันเขาเองคือเขามีความสามารถแต่เขาไม่ใช่ตัวที่ควรที่จะไปอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยกูต้องเป็นซูเปอร์สตาร์กูต้องเป็นใจกลางของทีมอะไรแบบนั้นน่ะนึกออกไหมก็นั่นแหละผมขอให้ยูเครนเนี่ยจบที่3ไปแล้วกันในปีนี้กรุ๊ปสุดท้ายกรุ๊ป F ประกอบไปด้วยตุรกีจอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็เช็กเกียคือผมว่าตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่ stable stable ก็คือแบบคงเส้นคงวานึกออกไหมคืออย่างที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยก็ชนะเยอรมันได้แต่ก็ไปโดนออสเตรียตบ 6-1 มันก็เป็นอะไรที่แบบดูค่อนข้างจะย้อนแย้งคุณชนะเยอรมันแต่แพ้ออสเตรียลาบคาบในขนาดนั้นทีมต่อไปจอร์เจียแม้ว่าการได้เจอโปรตุเกสในนัดสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเพราะบางครั้งถึงตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสอาจจะเข้ารอบไปแล้วอาจจะผ่อนบ้างอาจจะโรเทชันบ้างอาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นผลขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันบางครั้งถึงตอนนั้นจอร์เจียเนี่ยก็อาจจะตกรอบไปแล้วด้วยตัวเองก็ได้คือนอกจากควาลัสเคเลียเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนที่พอที่จะหวังอะไรได้เลยคือทุกคนอยากจะเห็นเรื่องราวอันเดอร์ด็อกเหมือนแบบกรีซที่สร้างเทพนิยายได้อะแต่ผมว่าทุกทีมในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจอร์เจียดูเป็นอะไรที่ยากที่จะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วอะแม้ว่าจอร์จี้คิงกาซี่นักเตะแมนซิตี้ที่ผมชอบมากๆคนนึงเนี่ยก็เป็นคนอยู่จอร์เจียเหมือนกันจะบอกว่ายูเครนก็เป็นคนจอร์เจียเหมือนกันเนี่ยอย่างไรก็ตามการได้เข้ามาเล่นในยูโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆแล้วสำหรับทีมอย่างจอร์เจียก็ขอให้ที่4ไปแล้วกันทีมต่อไปโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่งทีมเลยที่ผมว่าน่าจับตามองมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมเลยที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจคือคุมกำลังของเขาเนี่ยถ้าเกิดปอนต่อปอนตัวต่อตัวเนี่ยไม่ได้แพ้พวกแบบอังกฤษไม่ได้แพ้พวกฝรั่งเศสเลยนะในบางจุดอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำอ่ะคือทุกๆตำแหน่งเนี่ยกำลังอยู่ในจุดเดือดกำลังแบบกดสูตรติดอะแล้วผมว่าคนอย่างโดอะแน่นอนเขาอยากที่จะล่าแชมป์อยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งการกระหายความสำเร็จอย่างแบบจากแชมป์ที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้มาสักพักนึงแล้วคือครั้งล่าสุดก็2016อ่ะถูกไหมล่ะมันก็8ปีแล้วอ่ะทีมสุดท้ายเช็กเกียเป็นอีกทีมนึงเลยนะที่เล่นด้วยยากที่สุดแล้วจากชื่อชั้นเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ว่าเป็นหนึ่งทีมเลยที่เวลาทีมใหญ่ๆเจอเนี่ยมักจะมีปัญหาด้วยการที่เขารับแน่นการสวนกับเร็วตั้งเตะดีแถมยังมีกองหน้าที่ยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นดาวซันโวคู่กับโดยังแพทริกชีกเนี่ยก็คงจะไม่แปลกที่เป็น1ทีมเลยที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยไม่อยากที่จะเจอด้วยสรุปโปรตุเกสเข้าที่1เช็กเกียเข้าที่2ตุรกีเข้าที่3ทีนี้เราต้องมาดูอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเซอร์เบียออสเตรียยูเครนแล้วก็ตุรกีใน6ทีมนี้เราต้องเลือก4ทีมผมว่าสวิตเซอร์แลนด์พอที่จะเข้าไปได้
อิตาลีอีกทีมหนึ่งออสเตรียแล้วก็ตุรกีแล้วกันอ่ะเรามาดูหน้าตารอบ16ทีมสุดท้ายกันบ้างรอบ16ทีมสุดท้ายเยอรมันเจอสโลเวเนียฮังการีเจอโครเอเชียสเปนเจอออสเตรียอังกฤษเจอตุรกีโปรตุเกสเจออิตาลีเนเธอร์แลนด์เจอสโลวาเกียเบลเยียมเจอสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเจอเช็กเกียอันนี้คือเขาไม่ได้จับสุ่มเลยนะคือยูโรหลักๆเนี่ยเขาวางสายไว้เรียบร้อยหมดแล้วคือต่อให้แบบเฮ้ยที่3มันนี่ดีกว่านี้เขาก็เตรียมมาแล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยอ้างอิงจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเกิดขึ้นจริงๆทีมที่ผมบอกเข้ารอบจริงๆเนี่ยหน้าตาของรอบ16ทีมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแมตช์แรกเยอรมันกับสโลเวเนียขุมกำลังของเยอรมันอ่ะผมว่าเยอรมันคงจะชนะได้ไม่ยากโครเอเชียกับฮังการีผมว่าโครเอเชียน่าจะพอมีบางสิ่งบางอย่างเจอทีมอย่างฮังการีนะพอที่จะเอาชนะไปได้สเปนกับออสเตรียคู่นี้น่าจะสูสีเลยแต่ด้วยลูกประสบการณ์อ่ะผมขอให้สเปนไปก่อนละกันอังกฤษกับตุรกีอังกฤษโปรตุเกสกับอิตาลีน่าเสียดายนะสองทีมนี้มาเจอกันเร็วมากๆแต่ในเมื่อเราอ้างอิงจากเกมนี้เนี่ยผมก็ขอให้โปรตุเกสเขาลอบไปก่อนแล้วกันเนเธอร์แลนด์กับสโลวาเกียก็เนเธอร์แลนด์เบลเยียมกับสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสกับเช็กเกียฝรั่งเศสอยู่แล้วรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายสเปนจะเจอกับเยอรมันโปรตุเกสเจอเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเจอฝรั่งเศสอังกฤษเจอโครเอเชียรอบนี้ถือว่าไม่มีม้ามืดเลยนะเราไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนเยอรมันกับสเปนคือ4คู่ผมว่าเป็น4คู่ที่เซ็กซี่มากๆคือผมว่าน่าจะเซ็กซี่น่าจะเป็นคำได้แหละคือทุกทีมไม่มีอะไรที่เหลื่อมล้ำกันมากมายนักนะคือคู่นี้สามารถเป็นคู่ชิงกันได้เลยอะแต่ไม่รู้ทำไมผมว่าสเปนในปีนี้แม้ว่าเยอรมันจะได้เล่นในบ้านเนี่ยแต่บางสิ่งบางอย่างที่ผมว่าเยอรมันอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะขาดกองหน้าดีๆกองหน้าคมๆไปบ้างเนี่ยผมว่าสเปนอาจจะพอที่จะเฉือนไปได้นะโปรตุเกสกับเนเธอร์แลนด์คือถ้าเกิดว่าถามผมนะผมมองว่าโปรตุเกสแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยในเมื่อเราเห็นแบบว่าเขาทำกับอาร์เจนตินามาแล้วอะและผมว่าในทุกๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะมีม้ามืดหรือทีมแบบเนี้ยเข้ารอบไปได้อะก็ขอปีนี้ขอเลือกให้เป็นเนเธอร์แลนด์แล้วกันแม้ว่าจริงๆผมก็แอบเชียร์โปรตุเกสนะที่มีแบบเบอร์นาร์โดซิลวาลูเบนดีอาสไหนจะแบบอันในทางเทคนิคแล้วคานเซโลอย่างเงี้ยและยังมีนูเนสอีกเบลเยียมกับฝรั่งเศสแม้ว่าเบลเยียมยังอาจจะแบบทิ้งทวนโกลเด้นเจเนอเรชันแบบว่าปิดฉากโกลเด้นเจเนอเรชันหน่อยเนี่ยแต่ด้วยความที่ฝรั่งเศสคุมกำลังของเขามันหนักมากจริงมันแบบโหดจริงๆอ่ะก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเข้ารอบไปได้อังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็โครเอเชียนี่แหละที่เคยเอาชนะอังกฤษมาแล้วปีนี้เซาเกตน่าจะพอที่จะมีประสบการณ์มาบ้างน่าจะพอที่จะเรียนรู้อะไรบ้างแล้วลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างหัดที่จะแบบปรับแผนบ้างเข้าใจเกมอื่นบ้างเลือกตัวผู้เล่นที่ไม่ได้แบบเป็นลูกรักบ้างเนี่ยมีโอกาสชนะโครเอเชียไปได้ทีนี้เซมิไฟแนลรอบรองสเปนกับเนเธอร์แลนด์คือผมรู้สึกอยากจะกลับไปเลือกโปรตุเกสอะแต่ว่าพอเป็นสเปนกับเนเธอร์แลนด์อ่ะผมมองว่าสเปนพอที่จะมีโอกาสมากกว่าด้วยลูกเก่าด้วยลูกประสบการณ์อ่ะของนักเตะนะของนักเตะไม่ใช่แบบหมายถึงประวัติศาสตร์ของทีมชาตินะของนักเตะอ่ะที่เล่นในบอลยุโรปในทีมแบบท็อปๆมามากกว่าขอให้สเปนชนะและเข้าชิงไปอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสกับอังกฤษนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเลยที่เป็นคู่ชิงได้แบบแล้วไม่มีใครกังขาอยู่แล้วตามเนื้อผ้าเนี่ยผมมองว่าฝรั่งเศสยังไงก็น่าจะเข้ารอบได้เครื่องอังกฤษผมมองว่าเป็นทีมที่ไล่ล่าความสำเร็จระดับประเทศเนี่ยมานานแล้วว่าในทางหนึ่งมันก็คล้ายๆกับแมนซิตี้ในปีที่แล้วที่ไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าที่แบบก่อนหน้านี้น่าจะได้แชมป์ตัวถ้าพูดถึงเรื่องตัวเนี่ยเหนือกว่าทุกทีมในรายการอ่ะแต่อยู่ๆก็ไปพลาดอะไรโง่ๆอยู่ๆก็ไปแบบแพ้เตอร์ลิงยิงออกเมื่อไหร่โดนจับแฮนด์บอลโดนจับล้ำหน้าหรือนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายไปแบบตกรอบโง่ๆเองบ้างแหละแต่สำหรับอังกฤษฟอร์มอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนกับแมนซิตี้ในปีที่ไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าอาจจะถึงรอบบ้างแล้วแหละอาจจะพอแบบมีบางสิ่งบางอย่างประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างอย่างแฮร์รี่เคนที่มีประสบการณ์มาแล้วอย่างซาก้าอย่างโฟเดนที่ฟอร์มกำลังแรงมากๆเนี่ยก็น่าจะพอที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างได้แล้วด้วยความที่นักเตะอังกฤษเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้นอย่างจูดเบลลิงแฮมอย่างเคนอย่างเงี้ยที่ได้เริ่มออกไปเล่นทีมนอกอังกฤษบ้างแล้วก็พอที่จะมีประสบการณ์บ้างแล้วแล้วมาปรับใช้กับทีมมาแชร์กับเพื่อนบ้างเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดแตกต่างที่สำหรับผมนะเนี่ยอาจจะทำให้อังกฤษเข้ารอบชิงได้ในปีนี้อังกฤษแหละหรือฝรั่งเศสวะแต่ฝรั่งเศสมันก็แบบโหดอะผมอังกฤษอังกฤษผมอังกฤษจบคู่ชิงอังกฤษกับสเปนคือคิดแบบนี้นาทีที่70อังกฤษได้จุดโทษแฮร์รี่เคนโดนเสียบเจ็บออกไปซาก้าขึ้นมายิงจุดโทษปุ๊บข้ามขาดนาทีที่89สเปนได้เตะมุมยามาลเปิดมุมจอห์นสโตมงส์กลับมาได้เข้าทางจูนเบลลิงแฮมทำลูเลเทิร์นหลบกองกลางเปิดบอลให้โฟเดนหลุดเดี่ยววิ่งไปแล้ว30หลาใจเต้นตุบๆตุบๆ
ตุบตุบซิมอนวิ่งออกมาเดี่ยวตัวฟอร์เรนเลาะเข้าขวาสับขาแบบโรนัลโดทำเลนโบฟริกอีกสักทีหนึ่งกำลังจะง้างขายิงหางตาดันหันไปเห็นโคพาเมอร์วิ่งมาตบกลับไปให้แทบอินง่ายๆพาเมอร์ทำวิ่งท่าหนาวมาเลยแต่อยู่ๆก็ไปสะดุดขาล้มพึ่มโรดี้ตัดบอลกลับมาได้หันขวามองนาฬิกาเท่าไรบาดเจ็บ1นาทีนะตอนนี้90+45หันไปทางซ้ายเฮ้ยจอแดนพิกฟอร์ดมันจะวิ่งมาดีใจโคพาเมอร์เมื่อกี้นี่ว่าโอ้โล่งๆแล้วเลี้ยงไปอีก29ตุบตับตุบตับหันไปมองนาฬิกาอีกทีนึงแล้วคิดกับตัวเองว่ากูทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเล็งง้างเท้าแล้วยิงปุ้มบอลค่อยๆลอยแล้วเสียงคิดภาพโรดี้มันจะกลับอังกฤษยังไงอะเพราะฉะนั้นมันต้องจบตั้งแต่โฟเดนเนี่ยแตะโยกหลบแล้วแปลงง่ายๆเข้าประตูไปแล้วนั่นคือผลที่ผมมองว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์แล้วนี่คือการสปอยล์ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรในปี2024นี้ก็ขอให้สนุกกับการดูบอลยูโรในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเสือเชียร์ทีมไหนหรือคิดว่าทีมไหนเป็นแชมป์กันบ้างคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยแล้วกันและเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยใครเนี่ยจะทายถูกบ้างและดูไปแล้วรู้สึกชอบหรือดูแล้วถูกใจแน่นอนมันต้องไม่มีประโยชน์หรอกไม่สิมันต้องมีประโยชน์เพราะมันคือการสปอยล์ถูกไหมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยละกันและผมลืมบอกไปถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ทีมของคุณชนะเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันและทีมของคุณจะเป็นแชมป์และมันได้ผลกับทุกทีมโอเคไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนมันได้ผลหมดแต่วันนี้ขอให้ทุกคนวันที่ดี Good Bye